สวัสดีครับผมน็อต VP อยู่กับเกมนี่โนคุนิคอสเวิร์วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการหาเหรียญโทเค็นสมาคมวิจัยสนธยาก่อนอื่นไปที่เมนูแลกเปลี่ยนก่อนไปเมนูมุมขวาบนแล้วไปที่ร้านค้าแล้วก็แลกเหรียญตราไปที่หมวดโทเค็นสมาคมวิจัยสนธยาถ้าเราคลิกดูเนี่ยมันบอกว่าการได้รับมี2อย่างก็คือการล่ามอนสเตอร์มันจำกัดวันละ450เหรียญแล้วก็พบซักไซส์สะกดรอย NPC จำกัดแค่50เหรียญต่อวันรวมแล้วก็วันละ500เหรียญจากการล่ามอนสเตอร์ก็คือล่ามอนสเตอร์ปกติทั่วไปเลยใน Chaos Field ก็มีแต่ข้างนอกผมไม่แน่ใจนะแต่คิดว่าน่าจะมีมอนสเตอร์แผนที่ต่างๆเนี่ยน่าจะมีเหมือนกันตีมอนปกตินี่แหละเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองเหมือนมันซ่อนอยู่ในตัวมอนสเตอร์อะไรเงี้ยลองสังเกตชื่อดูดีๆนะนี่ได้มาละเหรียญ5เหรียญและมันก็จะได้หินวิญญาณไอ้พวกของสมาคมนี้ด้วยนี่เนี่ยสมาคมวิจัยแดนสนธยาไม่ใช่ตีมอนปกติเลยไม่ต้องเฝ้าก็ได้ปล่อยไปเรื่อยๆนะได้อีก5เหรียญละต่อมาเราจะมาดูการค้นพบซักไซส์สะกดรอย NPC ก็คือต้องไปในเมืองเอเวอร์มอร์ต้องวาร์ปกลับเมืองเอเวอร์มอร์ผมแนะนำให้ไปที่ปีศาจม่อมาจิลมันจะมีกล่องตรงนั้นเยอะไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้มันจะมีกล่องกับ NPC ที่น่าสงสัยการพบก็คือให้เตะกล่องเตะแจกันการซักไซส์ก็คือมันจะขึ้นชื่อว่าชาวบ้านที่น่าสงสัยมันจะมีปุ่มให้กดถ้าในคอมก็กด F ก็ได้ว้ามันเจอฉันซะแล้วแล้วก็ตีทำแบบนี้มันก็จะได้เหรียญโทเค็นมาการพบการซักไซส์ NPC ที่สะกดรอยตาม3อย่างเนี้ยมันจะมีเควสอีเวนต์อยู่การพบก็คือเควสนี้ให้เตะไหแล้วตามหาไอสมาคมวิจัยสนธยาเนี่ยให้เจอ3ตัวเตะไหเตะกล่องเควสต่อมาคือค้นพบไอสมาคมวิจัยสนธยาที่ปลอมตัวเป็น NPC ก็คือการซักไซส์ที่ผมทำไปเมื่อกี้มันจะยืนตรงเนี้ยมันจะมีอีกฝั่งนึงตรงนี้มันจะยืนตรงนี้อีกคนนึงถ้าเควสใครยังไม่ครบก็มาทำการซักไซส์เราต้องดูว่าเควสไหนที่เรายังไม่ผ่านให้ทำเควสอันนั้นก่อนไม่งั้นถ้าเหรียญรายวันมันครบอ่ะเราจะไม่สามารถทำเควสนั้นได้ต้องรออีกวันถัดไปสมมติว่าเควสให้ซักไซส์ NPC อ่ะเรายังไม่ครบแต่เราไปดันไปเตะไหจนเราได้เหรียญโทเค็นนั้นอ่ะครบ50เหรียญต่อวันใช่ไหมเราก็จะทำเควสซักไซส์ NPC ไม่ได้แล้วต้องรอวันต่อไปงงไหมเนี่ยหวังว่าจะไม่งงเมื่อกี้การพบก็คือการเตะไหเตะกล่องการซักไซส์ก็คือไปคุยกับ NPC อันที่3คือ NPC ที่สะกดรอยใช่ไหมมันจะมีสัตว์เลี้ยงพวกเนี้ยมันจะเดินตามเราสังเกตดูนะถ้าเดินผ่านตัวไหนหรือว่ามีตัวไหนเดินตามเราเนี่ยให้เดินเข้าไปเตะมันเลยปั๊บมันจะเป็นตัวไอสมาคมวิจัยสนธยาแล้วเราก็ตีมันก็จะได้เหรียญโทเค็นแล้วก็มันจะผ่านเควสด้วยตามหาสมาคมวิจัยสนธยาที่สะกดรอยตาม3ครั้งผมเหลืออีกครั้งนึงเดินหาไปเรื่อยๆไอแมวนี่ตามไหมมันจะมีตัวไหนตามเราไหมเนี่ยสัตว์เยอะแยะเลยเดินผ่านนะมันมีแกะมันมีลูปาก้าตามเรามาเข้าไปเตะมันเลยเรียบร้อยเฮ้ยได้โทเค็น2แฮะได้ไม่เท่ากันบางตัวก็ได้5เนี่ยเควสเสร็จละปึ๊บรับมันก็จะได้โพชั่นนี้เอาไว้แปลงร่างเล่นๆมั้งถ้าเควสขั้นแรกเสร็จครบ6อันเควสขั้น2มันก็จะขึ้นถ้าเราทำไปแล้วมันก็จะรับได้อย่างอันเนี้ยเราเคยหาไปแล้ว800เหรียญมันก็จะขึ้นรับรางวัลได้เลยเคลียร์ปีศาจแห่งสนธยาก็คือลงดันเจียนเอพิโซดที่ไปตียักษ์เขียวอ่ะมือใหม่ก็คือน่าจะลงคนเดียวปะถ้าทั่วไปก็น่าจะลง5คนถ้าจะไม่ผิดสำหรับการหาเหรียญโทเค็นเพื่อเอามาแลกในร้านแลกเหรียญตาแล้วก็โทเค็นสมาคมวิจัยก็จะมีประมาณนี้ตัวเข้าดันเจียนเนี่ยมันจะแลกได้7ใบต่ออาทิตย์ใบละ50โทเค็นมันก็จะมีเยลลี่มีหน้าตำราเตโตด้วยถ้าทำเต็มก็ได้ CP เยอะพลังต่อสู้เพิ่มขึ้นมาเยอะมากมันมีฝักถั่วสุ่มกับกล่องสุ่มยาขัดอาวุธผมว่าไม่คุ้ม2อันเนี่ยกล่องสุ่มเครื่องประดับ3ดาวนี่ก็ไม่คุ้มเอาเก็บเหรียญโทเค็นเนี่ยเอาไว้แลกเตโตนี้ดีกว่าแล้วก็เยลลี่2ขวดต่อสัปดาห์3อัน1 2 3เนี่ยไม่แนะนำให้แลกเพราะว่าอัตราดรอปเนี่ยมึงดูสิถั่ว3ดาว 0.7% มันจะได้ไหมล่ะถ้ามันเหลือค่อยมาแลกแล้วกันถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับเป็นกำลังใจด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ